สวัสดีครับพบกับรายการชัยนัทออนทัวร์นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะล้านกันนะครับผมส่วนค่าเรือเนี่ยผมไม่ได้รีวิวให้ดูเนาะถ้าใครอยากดูรีวิวผมเคยรีวิวไว้ไม่ย้อนไปสักประมาณ6คลิปนะครับผม6หรือ7คลิปเนี่ยไปดูกันได้นะครับผมแล้ววันนี้ชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เกาะล้านกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จะไปขึ้นเรือนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะฝนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแอร์เนี่ยดูฝนเยอะมากเลยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าชายหาดพัทยาเนาะจากที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันถ่ายรูปกันที่ป้ายพัทยานะครับผมพัทยาซิตี้นะครับผมอันนี้ก็ลงมาแล้วเราจะไปขึ้นเรือกันที่ผมจะต้องไปลงเรือที่ท่าเรือหน้าบ้านนะครับที่เกาะล้านนู่นนะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปกันที่ป้ายเมืองพัทยาซิตี้นะครับผมก็สามารถเดินขึ้นจากตรงตีนเขานะครับหรือว่าชายหาดนะครับมีบันไดขึ้นไปข้างบนอันนี้เราก็ต้องไปขึ้นเรือกันนะครับผมจ่ายกันที่ตรงหน้าเรือได้เลยนะครับนี่ครับอยู่ทางฝั่งซ้ายค่าโดยสารนะครับก็อยู่คนละ30บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองต่อคิวนะครับผมแล้วก็ขึ้นเรือเลยครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินกับพี่คนนี้เนาะแล้วก็ขึ้นเรือไปก็เมื่อขึ้นเรือมาแล้วนะครับผมก็ต้องใส่เป็นเสื้อชูชีพอย่างนี้เนาะก็ตามกฎของเขาก็ทำตามกฎของเขาผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับแล้วเราไปชมบรรยากาศเราจะล่องเรือขึ้นเรือไปที่เกาะล้านกันนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ30นาทีนะครับผมตอนนี้น้องป๊อปร้อนครับไปนั่งฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวตอนขาไปนะครับผมมันก็จะต้องอาจจะเบี่ยงแดดได้หน่อยนึงเนาะเพราะแดดอาจจะอยู่ทางข้างหลังเรานี่ครับเป็นกลางด้านนี้เนาะก็เป็นหาดพัทยานะครับผมส่วนทางด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นเรือที่ไปทางเขาเรียกอะไรหาดตะแหวนเนาะเรือเรามันจะเรือมันจะไปลงได้2ที่นะครับหาดตะแหวนกับหาดท่าเรือหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้เรือที่เรานั่งก็ออกแล้วนะครับผมคือว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเนาะเครื่องเสียงเครื่องยนต์มันอาจจะดังหน่อยนะผมพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะก็ถ้าเกิดว่าไปลงหาดตะแหวนเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับผมจะมากกว่ากันนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องอ้อมเกาะไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่าเรือแหลมบริหายนะครับผมหรือพัทยาใต้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมบายบายพัทยาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่ก็สะดวกส่วนนะครับถ้ามาจอดรถที่ผมจอดนี่จะเป็นอาคารจอดรถอัตโนมัตินะครับผมก็ราคาไม่แพงนะครับผมหรือถ้าจอดไม่เกิน8ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ที่240บาทนะครับผมแต่ถ้าจอดเกิน8ชั่วโมงก็จะคิดเป็นวันเหมาวันนะครับก็อยู่ที่250บาทก็ไม่แพงนะครับเมื่อก่อนนี้อยู่ที่300นะเดี๋ยวนี้อยู่ที่250บาทต่อ1วันครับเกาะล้านก็จะเป็นอยู่ทางด้านขวาที่เพื่อนๆเห็นนะที่ผมขี่ไปทางเนี้ยก็ไม่ได้ไกลมากนะครับส่วนใครถ้าเกิดว่าวัวเวียนหัวเนาะก็นั่งเป็นชั้นล่างแต่ถ้าใครไม่กลัวเวียนหัวก็ขึ้นชั้นบนได้นะครับตอนที่ผมช่วงผมมานี่เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับน้ำสีเขียวใสเลยนะครับผมอันนี้ตอนเช้าน้ำขึ้นนะครับบรรยากาศภายในเรือนะครับผมก็ต้องนั่งอยู่กับที่นะลุกไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่ให้เดินไปด้วยก็ไม่ได้น่ากลัวมากครับแล้วก็เรือก็ไม่ได้โคลงมากด้วยเนื่องจากว่าวันนี้อาจจะไม่มีลมนะครับผมมันเลยไม่ค่อยมีคลื่นใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางขึ้นท่าเรือหน้าบ้านครับผมครับหลังกลับไปก็จะเป็นชายหาดพัทยานะครับผมหรือพัทยาใต้หรือหาดจอมเทียนอยู่ทางด้านขวาเนาะทางซ้ายก็เป็นท่าเรือแหลมบาริไฮนะครับผมสวยงามมากนะครับผมมาก็ถ่ายรูปใครมาก็ถ่ายรูปเก็บวิดีโอไปฝากกันด้วยเกาะล้านเป็นเกาะในอ่าวไทยนะครับอยู่ในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 3,500 ไร่หรือ 5.6 ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่แนบขนาดกับหาดพัทยาห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง7กิโลเมตรนะครับมีจุดเด่นคือทะเลสวยงามนะครับผมมีแนวปะการังและชายหาดที่สมบูรณ์สวยงามปัจจุบันเป็นหนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับโดยสามารถเดินทางได้จากทางเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือเฟอร์รี่นะครับที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮนะครับซึ่งจะไปเทียบท่าที่ท่าเรือหน้าบ้านแล้วก็หาดตาแหวน2ที่นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของหาดตาแหวนนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาถึงหาดตาแหวนแล้วเราแวะเที่ยวหาดตาแหวนก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยขึ้นรถไปที่ท่าเรือหน้าบ้านกันเพราะว่าผมจองรีสอร์ทไว้แล้วอยู่ที่ท่าหน้าบ้านนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็เตรียมตัวลงแล้วนะครับผมนั่งร้อนมาประมาณครึ่งชั่วโมงแดดส่องพอดีพอลงเรือไปเราก็จะต้องเดินสะพานเข้าไปยังตัวหาดนะครับผมเดินไปหน่อยนึงน่าจะประมาณสัก400เมตรนะช่วงนี้นะครับก็เป็นหาดตาแหวนนะครับผมเราก็คือทางเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ก็คือเราต้องเดินไปทางตึกสีเหลืองหรือสีส้มนะครับผมเพื่อจะขึ้นรถสองแถวไปท่าหน้าบ้านอีกทีนะครับผมแต่ก็ผมไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมเขาเรือเขาไม่ไปจอดที่ท่าหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นพวกเรือประมงเนาะเรือประมงเขาก็จอดพวกเรือไดปลาหมึกไดกุ้งอะไรประมาณเนี้ยพวกเรือหาปลาน้องก๊อฟก็ใช้แรงงานน้องก๊อฟอยู่ให้เดินลากกระเป๋าไปก็ต้องเดินไปน่าจะประมาณ 400-500 เมตรเลยทีนะครับผมจะไปตึกสีส้มเนาะแล้วก็ขึ้นรถสองแถวต่อไปหาดเนี่ยไปท่าเรือหน้าบ้านอีกทีนะครับผมด้านขวานะครับก็เป็นหาดสังวานนะครับผมก็ติดกันกับหาดตะแหวนนี่แหละครับผมเดินมาหน่อยเดียวเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีพวกโขดหินเนาะเย็นๆเขาก็จะแบบเห็นเขารีวิวกันเขามาเดินตอนน้ำมันลดน้ำแห้งหรอเดินหาหอยหาปูกินกันข้างล่างก็เห็นเป็นปลาตัวเล็กๆอยู่เนาะแต่ไม่ว่าปลาอะไรนะครับผมระยิบระยับเต็มไปหมดเลยน้ำใสสะอาดดีนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะดูภาพกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนใช้เป็นกล้อง GoPro เนาะเพราะว่าถือของมาด้วยนะครับผมสะพายของสะพายเป้ถ้าใช้กล้องใหญ่มันอาจจะไม่ถนัดเนาะเราเปลี่ยนไปใช้เป็นกล้อง GoPro สักพักหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นสะพานทางเดินนะครับผมให้เราเดินเรียบชายหาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในด้านของหาดตะแหวนนะครับผมนี่จะเป็นหาดยอดฮิตของเกาะลานแล้วนะครับผมเนี่ยตึกเหลืองก็อยู่ตรงนี้นะครับผมต้องเดินไปนู่นน่าจะประมาณอีกสัก300-400เมตรนี่ก็เป็นบริเวณหาดตะแหวนนะครับผมไปเห็นว่าเขาก็จะมีโต๊ะตั้งริมหาดเหมือนพัทยาเหมือนบางแสนเนี่ยเนาะเห็นวันนี้น้ำขึ้นนะครับผมหาดเรือน้อยทรายเรือน้อยเพราะน้ำขึ้นนะครับผมช่วงเย็นๆอาจจะน้ำลงมีคนมาเยอะมากนะครับวันนี้นี่มองดูนี่ยังก็มดเลยครับคนเราก็ต้องเดินไปขึ้นรถกันอีกทีนะเป็นรถสองแถวหาดตะแหวนเขาก็จะมีเป็นพวกผลไม้เป็นส้มตำขายเนาะอาหารหลักที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มตำนะครับผมบรรยากาศเขาก็จะมีเป็นของขายไก่ทอดอะไรเงี้ยเป็นพวกชุดชายหาดชายทะเลใส่สบายๆนะครับผมก็จะมีบริการไปเที่ยวหรือว่าเป็นเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเป็นเจ็ตสกีอะไรพวกนี้ครับก็จะมีให้เช่านะครับนี่ครับก็นี่ครับร้านขายของมีเป็นชุดบ้าบิ๋วก็มีผมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศยาวๆไปแล้วกันเนาะบรรยากาศหาดตะแหวนเพราะว่าเราต้องเดินไปขึ้นรถสองแถวนะครับที่เลือกไปพักอยู่แถวท่าหน้าบ้านเนี่ยครับเพราะว่าอย่างนั้นจะราคารีสอร์ทจะถูกกว่าฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ของกินของใช้มันจะมีเยอะกว่าฝั่งนี้นะครับแล้วก็เราจะกลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นวิวของตัวเมืองพัทยาด้วยนะครับคนเยอะมากเลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะครับผมจีนเกาหลีญี่ปุ่น
จุดนี้เราก็เป็นจุดต่อรถ2แถวนะครับไปทางหน้าบ้านนะครับผมคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรานั่งรถไปทางหน้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับก็เนื่องจากว่าไปที่รีสอร์ทไปที่โรงแรมแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเจ้าของห้องเขายังไม่ออกนะครับผมก็เลยเช่ามอเตอร์ไซค์นะอยู่ที่วันละ400บาทนะครับพาเพื่อนๆมาชมหาดนวลกันก่อนนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นหาดนวลหาดที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะลานนะครับผมหาดนี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับทรายข้างล่างก็เม็ดละเอียดเล็บสีขาวเรามาชมเกาะนวลกันก่อนครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะที่มาพักผ่อนกันอยู่แถวนี้นะครับผมก็จะมีเป็นฝรั่งแล้วก็คนจีนเนาะนี่ครับก็เห็นฝรั่งโพสท่ากล้ามใหญ่เบ้อเร่อเลยครับผมว้าวอันนี้น่าจะเป็นนักกีฬาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็คงจะไม่ค่อยไปมีใครกล้าเล่นกับแกนะครับผมเป็นในน้ำก็มีคนมาเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ค่อนข้างอากาศจะร้อนนะครับผมว่าน่าจะอยู่สัก35-36 องศาเนาะแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบความร้อนอย่างนี้เนาะเขาก็มาอาบแดดกันอยู่ตามแถวชายฝั่งนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของหาดนวลนะครับผมหาดหนึ่งของเกาะล้านนะครับผมนี่น่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นโอ้ so big man ก็มาชวนกินอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้น่าจะเป็นชาวเกาหลีนะครับผมไปกินซูชิหรือเปล่าก็เขาก็ไปจับมานะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเดี๋ยวก็คงเอาไปปล่อยนะนี่เด็กๆ เล่นน้ำกันตัวดำเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยมีคนไทยสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกเรือยอทให้เช่าเล่นนะครับมีเรือใบให้เช่าเล่นด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะกันอาณาเขตไว้นะครับผมนี่เห็นไหมครับก็จะมีเชือกกันไว้ก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับผมส่วนนอกจากตัวเชือกนะครับก็สามารถจะลงเล่นเรือได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเรือบานาน่าโบ๊ทนะนี่ครับเล่นแบบโซ่สนานเทคว่ำไปทั้งคันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สามารถใช้เครื่องเล่นเล่นได้นะครับผมตรงนี้เขาก็จะเป็นชายหาดนะครับผมมีชิงช้าให้นั่งเล่นนะครับผมก็มีต้นไม้สวยงามไว้ให้เรามาเก็กค่าถ่ายรูปกันได้นะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างสุดนะครับที่เห็นอยู่จะเป็นหน้าผาที่มันแบบเป็นหินแบบหินกร่อนเนาะสงสัยมันจะถล่มหรือว่ามันจะคอยโดนน้ำทะเลเซาะมันก็ถล่มลงมาเรื่อยๆนะครับผมชายหาดก็จะไปสุดตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะให้นั่งเนาะไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมานั่งทานรับประทานอาหารแล้วก็มีของชำร่วยขายมีชุดว่ายน้ำขายด้วยนะครับผมมีชุดว่ายน้ำหลากหลายแบบเลยแล้วก็มีเป็นร้านอาหารอยู่ทางด้านในนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนี่ก็มีพวกอุปกรณ์ตักทรายเล่นของเด็กๆเนาะนี่ให้เด็กๆมาเล่นแล้วก็ขายจำหน่ายน้ำทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทนะครับผมนี่ครับที่หาดนวลก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะก็โซนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนๆไปชมโซนทุ่งหญ้ากันนะครับผมที่นั่นก็ตอนแรกวิ่งผ่านมาเนาะก็เดี๋ยวเก็บภาพตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศกันที่ทุ่งหญ้าครับก็จากหาดนวลนะครับผมก็ขับเลยทุ่งหญ้าแล้วพอตรงทุ่งหญ้ามันแล้งแล้วก็มันค่อนข้างจะร้อนมากเลยก็ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่หาดแสมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูว่าที่หาดแสมเนี่ยมีความสวยงามเหมือนกับหาดอื่นไหมเดี๋ยวเราไปชมกันครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศชายหาดแสมเนาะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาอาบแดดมาเล่นน้ำกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะที่เราเห็นกันอยู่ก็ลองเดินแล้วก็ถอดรองเท้าดูนะปรากฏว่าทรายมันค่อนข้างกัน
เย็นนะครับผมน้ำข้างหน้ามันก็เย็นนะครับก็ทำให้เด็กๆเล็กๆหรือว่าคนลงไปเล่นน้ำเนี่ยน่าจะเย็นมากกว่ายืนอยู่ข้างบนนะครับที่หาดแสมก็มีความยาวพอสมควรนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นชายหาดที่ยาวมากครับผมน่าจะใกล้เคียงหรือว่าอาจจะมากกว่าที่หาดตะแหวกนะครับอันนี้เป็นทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นทางด้านขวาของหาดแสมนะครับผมตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเขากำลังจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นโรงแรมหรือเปล่านะมันจะมีเป็นจุดชมวิวให้ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับผมตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหาดทรายนะครับทรายที่มีทรายที่นี่เขาจะเป็นพวกกรวดพวกหินด้วยเนาะไม่เหมือนหาดอื่นนะครับเป็นพวกกรวดพ่นพวกหินนี่ครับหินบางก้อนเขาก็จะมีเป็นสีสันสวยงามแปลกตาดีนะครับผมหินแต่ละชนิดนะครับเขาก็จะมีสีหลายสีนะครับผมก็มีฝรั่งนะครับชาวต่างชาติมานอนอาบแดดกันอยู่นะครับแต่มันร้อนมากเลยนะครับผมก็แปลกดีเนาะฝรั่งก็ชอบกันภายในชายหาดในทะเลนะครับเขาก็มีคนลงไปเล่นน้ำกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเราหันไปดูทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนะครับจุดที่เห็นก็คือเป็นจุดสุดชายหาดนะครับผมเดินไปน่าจะเป็นกิโลนะครับชายหาดนี้ส่วนด้านบนนะครับผมก็เขาจะมีเป็นศาลาที่เห็นอยู่ริบๆอยู่ข้างบนเป็นจุดชมวิวนะครับผมเนี่ยแล้วก็กำลังสร้างอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่ทำการใดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินเลาะชายหาดแสมก็แล้วกันเนาะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร่มนะครับแล้วก็มีเป็นเก้าอี้นอนนะครับมาให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนกันแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะเขาก็มาพักผ่อนมาอาบแดดกันช่วงนี้เมืองนอกคงจะอากาศเย็นเนาะอากาศหนาวก็คงจะมาเที่ยวเมืองไทยกันเมืองไทยถือว่าร้อนเลยตอนนี้ที่ดูในอุณหภูมิที่ในโทรศัพท์มือถือที่นี่ก็อุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณที่ผมดูมา37องศาร้อนมากเลยนะครับผมข้างบนเขานะครับก็เป็นจุดเล็กๆก็เห็นว่าเป็นจุดชมวิวทุ่งกังหันลมนะครับผมแต่ผมผ่านมาแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกเลยครับมาที่นี่เวลาเราทำคลิปนะครับผมถ้าเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะมันค่อนข้างจะลำบากนะครับผมมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการทำคลิปต้องใช้กล้องโกโปรครับผมอันนี้ผมใช้กล้องใหญ่นะครับก็คือเป็นฟูจิฟิล์มนะครับผมมันก็เลยเทอะทะแล้วเอาติดมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มามันก็ค่อนข้างจะลำบากมาดูบรรยากาศหาดแสมกันครับผมใครที่ชอบเงียบๆสงบนะครับมาที่นี่คงไม่ผิดหวังนะครับผมเพราะชายหาดที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบกว่าทุกหาดนะครับผมเมื่อกี้หาดวนคิดว่าเงียบๆก็ไม่ค่อยเงียบสักเท่าไหร่เนาะนี่มาหาดนี้ก็จะเป็นหาดส่วนตัวก็มีฝรั่งมายืนเต้นอยู่นะครับก็เปิดเพลงใช้ลำโพงเป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็มีฝรั่งเดินอาบแดดเดินเล่นกันอยู่นะครับเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเนาะตอนนี้บ้านเขาค่อนข้างจะหนาวนะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นร้อนแทนนะครับมันไม่หนาวเลยนะครับมีช่วงหนาวช่วงนึงอยู่เนาะช่วงประมาณกลางเดือนธันวาหนาวอยู่ 2-3 วันนอกนั้นก็หายไปนี่ก็เป็นบรรยากาศครับหาดแสมส่วนใหญ่นะครับที่เพื่อนๆเห็นในน้ำเนี่ยไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะมันจะเป็นหินนะครับผมหินแบบหลากสีต่างๆนะครับผมสวยงามไปอีกแบบนึงเนาะข้างบนนะครับก็จะเป็นร้านค้าขายอาหารต่างๆนะครับมีไว้คอยบริการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมหาดแสมนะครับแต่ผมไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นน้ำด้วยแต่ที่ผมพักเนี่ยมันจะมีทางลงไปหน่อยนึงนะไม่แน่ใจว่ามันจะลงไปเล่นน้ำได้ไหมตอนนี้อยู่ฝั่งคนละฝั่งนะครับเพราะที่พักผมจะพักอยู่ที่แถวๆท่าเรือหน้าบ้านนะครับผมตรงนี้อาจจะย้อนแสงเลยนะครับก็มีเด็กๆไปเล่นห่วงยางกันอยู่นะครับน้ำก็ไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่นานๆก็จะได้เห็นทะเลสักทีนะครับผมก็มาเที่ยวคุ้มค่านะครับผม
ที่นี่เขามีหลายหาดเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหาดต่อไปว่าจะเป็นหาดอะไรที่หาดแสมนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไทยปะปลายเนาะแต่ก็มีน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมนี่ก็สวยงามที่นี่เขาเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาตกที่หาดแสมนะครับผมถือกล้องไม่ค่อยตรงก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมจุดต่อไปกันครับจากหาดแสมไปไหนกันเดี๋ยวค่อยตามกันไปครับผมทีนี้จากหาดแสมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันที่จุดชมวิวเกาะล้านกันนะครับผมที่นี่เลยแค่เดินมาตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปทางด้านบนเลยครับก็รู้สึกว่ามีความสวยงามมากเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ชมทางด้านล่างก่อนนะก่อนจะพาขึ้นไปข้างบนและนี่ก็คือจุดชมวิวเกาะล้านครับผมนี่เห็นไหมครับเราจะเห็นวิวทางด้านล่างนะครับผมอย่างชัดเจนข้างหน้านี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกาะขามหรือเปล่านะเกาะเล็กๆแล้วก็ที่อยู่เห็นอยู่ริมฝั่งนู้นก็คือเป็นฝั่งของพัทยานะเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆได้เห็นฝั่งของพัทยากันก็ขนาดเลนส์ซูม50มิลนะครับผมก็จะซูมให้เห็นชายฝั่งของพัทยาได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นมองเห็นเป็นท่าเรือเนาะท่าเรือแหลมบริหายนะครับผมแล้วก็หาดจอมเทียนหาดพัทยาใต้พัทยาเหนือและพัทยากลางครับผมนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยตรงจุดทางขึ้นไปนะครับก็จะมีศาลอยู่นะครับผมนั่นเราก็ควรทำความเคารพกันก่อนขึ้นไปเนาะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวข้างบนกันสำหรับทางขึ้นนะครับก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับผมขึ้นมาสูงแล้วก็ไกลเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับที่ขึ้นมาน่าจะประมาณ400เมตรถึง500เมตรได้ทางขึ้นเขามาก็เลยเอาปวดน่องเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตรงจุดนี้นะครับมันก็จะมองเห็นวิวที่หาดแสมเนาะตรงที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับในช่วงตอนเย็นเนี่ยจะสวยมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกตรงหาดแสมนะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางมุมด้านซ้ายมือด้านบนนะครับผมจะเป็นพระอาทิตย์นะครับซึ่งกำลังจะตกลงที่หาดแสมนะครับผมแต่ผมไม่ได้อยู่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจุดอื่นต่อไม่แน่ใจว่าจะมีจุดอื่นให้เพื่อนๆได้ชมไหมเราเดินไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามเท่ากันกับฝั่งของหาดแสมไหมพอขึ้นมามันก็มีเป็นจุดชมวิวอยู่2จุดเท่านั้นเองเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของพัทยานะครับมันจะเห็นวิวเมืองพัทยาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าจะมองเห็นได้ใกล้สักแค่ไหนนี่ครับผมก็ซูมให้เพื่อนๆได้เห็นฝั่งของพัทยานะครับผมก็จะเห็นจากตรงนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็เกิดว่ามามองด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะสวยกว่ามองในกล้องเยอะเลยนะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเพราะว่ามันก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ตลาดแถวท่าหน้าเมืองนะครับว่ามีอะไรขายบ้างมีอะไรซื้อกลับไปกินบ้างเดี๋ยวค่อยไปพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับชัยนัทออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยกันสวัสดีครับ